มันไม่ได้มีความรู้สึกใช่ไหมคะมันก็อยู่ไปตามธรรมชาติมีจนถึงตายมีหรือสัตว์มีความรู้สึกนะสัตว์มีความรักความชังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับมนุษย์นะคะเพราะว่าจิตมันไม่ฉลาดที่จะปรุงแต่งพอเสือมันก็โหดร้ายตามธรรมชาติสัญชาตญาณจากการล่าเนื้อจากการเพาะเผาพันธุ์ในช่วงฤดูที่มันสร้างครอบครัวมันมีธรรมชาติสัญชาตญาณแต่ที่มันไม่โหดร้ายเท่ากับมนุษย์เพราะมันปรุงแต่งไม่เก่งเพราะจิตมันไม่ซับซ้อนเท่ากับมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่จิตซับซ้อนมากที่สุดมีวิกุสโลบายมียุทธวิธีในการทำลายและในการสร้างสัตว์ทุกประเภทในโลกนี้ที่นับตั้งแต่ไม่มีขา2ขา4ขา6ขา8ขาจนถึง100ขามีสัตว์มี100ขาไหมกิ้งกือไงตะขากิ้งกือเจ้าค่ะใช่ไหมใช่มีน่าจะมาถึงสัตว์ขามันเยอะมากเลยนะไม่เคยนับหรอกแต่ว่ามันเยอะแต่ทั้งหมดนั้นสัตว์พวกนี้ยังอยู่ในวงจรของเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็มีสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์สัญชาตญาณในการปกปักรักษาคุ้มครองตัวเองในระดับของตัวเองสัญชาตในการอยู่ให้รอดและปลอดภัยสัตว์บางตัววิ่งไม่ได้เชื่องช้าแต่มีพิษแรงสังเกตดูนะสัตว์บางตัวนี่ช้ามากแต่มีพิษแรงแล้วถ้าเราทำลายเขาเราบาปไหมอย่างเดินอยู่ในห้องหลายเงื่อนไขครับตัวไม่ใหญ่มากเนี่ยต้องไปดูเงื่อนไขเรื่องเหล่านี้มีตัวอย่างเยอะก็อยู่ที่เจตนาของเราระยะตอนนี้โดยนัยยะพูดต่อไปก็คือว่าสัตว์ก็จะมีสิ่งที่พระอาจารย์เล่ามาคือสัญชาตญาณของการอยู่รอดของการป้องกันตัวของการสืบพันธุ์ต้นเขาก็จะสร้างวิถีชีวิตของเขาแล้วสัตว์ที่อยู่รอดปลอดภัยตั้งแต่เกิดมาถึงขนาดนี้คือสัตว์ประเภทเดียวคือสัตว์ประเภทที่มีเซนซิทีฟแบบป้องกันภัยได้รวดเร็วเขาว่ามดเนี่ยนะมันตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์นะแต่ว่ามันไม่ตายเพราะอะไรมันรู้เร็วมันบอกว่าน้ำจะท่วมมันขึ้นบ้านขึ้นต้นไม้แล้วเขาบอกว่าทำไมไดโนเสาร์มันจึงไม่อยู่ถึงยุคนี้เพราะเหตุว่าไดโนเสาร์ไม่มีสัญชาตญาณการรับรู้เร็วนี่เขางานวิจัยเขานะเสร็จแล้วเขาบอกว่าถ้าเอาค้อนใหญ่ๆไปตีหางสิงโตอาหางไดโนเสาร์เราไปกินก๋วยเตี๋ยวกลับมามันจึงรู้สึกใช่อย่างนั้นการหลบหลีกลี้ภัยมันจึงช้าและตายของเพื่อนดาวหางลงน้ำท่วมหรืออะไรเป็นต้นมันมีสัญชาตญาณที่ช้าเราสังเกตดูคนเหมือนกันถ้าใครมีสัญชาตญาณที่รวดเร็วคนนั้นในธุรกิจก็จะรอดเคยอ่านหนังสือพวกนี้ไหมเดี๋ยววันหลังเล่าคือเขาเห็นความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขารู้เร็วเขาก็ป้องกันตัวเราเร็วเป็นต้นอย่างนั้นสัญชาตญาณของสัตว์ทั้งหลายไปไม่พ้นความทุกข์ยังไปไม่พ้นเชิญหนูเข้าใจถูกต้องป่ะคะสัตว์เนี่ยค่ะเขาก็มีขันห้าเหมือนกับมนุษย์ก็มีแต่ว่าถ้าเขาเห็นไหมคะอย่างสุนัขค่ะเขาก็เวลาเขาก็โมโหเขาโกรธเขาก็อะไรแล้วถ้าเราเลี้ยงเขาดีถ้าเราดุเขาอะไรเขาก็มีแบบไหวมีอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าเขามีขันห้าแต่ว่าเขาไม่ฉลาดเท่ากับมนุษย์ความซับซ้อนในวิธีคิดคือสัตว์ประเภทนี้ไม่มีธรรมชาติของการพ้นทุกข์ค่ะใช่ค่ะแล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นคนเนี่ยก็เรียกว่าสัตว์อย่างสัตว์เนี่ยที่เราเห็นว่าเป็นหมาอะไรก็เรียกว่าสัตว์อย่างไรเนี่ยก็สัตว์หมดแต่ว่าคนที่จะบรรลุธรรมได้ก็มีมนุษย์แล้วก็เทวดาเพราะว่าเทวดายังบรรลุธรรมไม่ได้เทวดาเป็นต่ำๆอย่างไรไม่ได้มีสัตว์ประเภทเดียวในเรื่องงานพระศาสนาที่เป็นผู้ที่เลือกไป3ทาง1ทางไปสู่บาป2ทางไปสู่แค่คำว่าบุญและ3ทางไปพระนิพพานหรือจะบอกว่าทางไปสัตว์นรกทางไปสวรรค์และทางไปพระนิพพานมนุษย์เท่านั้นที่มีได้รับสิทธินั้นโดยสมบูรณ์
สัตว์ประเภทอื่นจะเป็นเทวดาชั้นใดก็ตามแต่เทวดาก็ถ้าในชนกก็เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากบุญกุศลอยู่ในภพชาติตามอายุกาลเวลาสัตว์นรกก็เช่นกันเป็นส่วนบาปอันหนึ่งเป็นส่วนบุญแต่มนุษย์นั้นเป็นผู้ที่อยู่บนทางเลือกและทางแยกว่าจะเดินทางไปทางไหนจะให้ไปทางบาปทางบุญหรือทางสู่พระนิพพานอันนี้เป็นหลักการทางศาสนาอ่ะมีคำถามอะไรอีกไหม